ข่าวอัพสิบหกนาฬิกาสามนาทีนายกรัฐมนตรีน่าเครียดกลับเข้าสภาบอกไปทำงานมาเมินตอบกรณีทักษิณพาดพิงทหาร16นาฬิกา21นาทีพลเอกประวิตรแจงการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของกองทัพขณะรับคาดไม่ถึงคุยกันเล่นกับสื่อปมเรือนักท่องเที่ยวจีนล่มที่จังหวัดภูเก็ตไม่คิดจะหยิบยกไปเขียนกลายเป็นเรื่องใหญ่โต16นาฬิกา39นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจงสภาเร่งพิจารณาแนวทางแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำลุยแก้ปัญหาหนี้กยศ. 16 นาฬิกา 42 นาที หนุ่มออกแบบจัดสวนร้องกองปราบถูกสาวหลอกให้โอนเงินกว่า7ล้านบาทในรอบ4ปีโดยใช้รูปนางเอก MV ค่ายดังตั้งโปรไฟล์ล่าสุด 16 นาฬิกา 54 นาทีความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยภูมิจิตสงบแล้วเสียหาย10หลังหญิงสำลักควัน1รายNews Round Up